สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านชายนะครับที่อายุเกิน30ปีขึ้นไปนะครับเรามีปัญหาเรื่องเส้นผมนะครับผมบางอะไรเงี้ยแล้วแบบรู้สึกว่าอยากย้อมสีผมอยากทำสีผมเนี่ยมาดูกันนะครับว่าเราจะทำอะไรกับผมเราได้บ้างผมขอแชร์เคสผมเป็นตัวอย่างแล้วกันผมก็มีปัญหาเรื่องผมบางนะเห็นด้านหน้าผมหนาอย่างเงี้ยแต่ข้างบนผมบางทำสีทั้งหัวไม่ได้แน่นอนนะครับถ้าเกิดข้างบนผมบางเนี่ยผมทำสีทั้งหัวไม่ได้แน่นอนตอนแรกอ่ะผมเคยคิดจะย้อมสีเทาทั้งหัวแต่ว่าการย้อมสีเทาเนี่ยมันต้องฟอกผมนะครับแล้วเราต้องฟอกอย่างน้อยประมาณ2-3รอบด้วยถึงจะลงสีเทาได้ก็ผมก็เลยเลิกลงความคิดที่จะย้อมทั้งหัวไปเลยจนเมื่อเร็วๆนี้ผมได้มาดูอนิเมะเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับซีซั่น2 EP 1ไอตัวละครคาซึโทระมันโผล่มาเนี่ยมันย้อมผมเฉพาะข้างหน้าสีเหลืองผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยผมข้างหน้าของผมเนี่ยผมเป็นคนที่หัวไม่เถิกนะก็คือผมข้างหน้าผมเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าสุขภาพมันแข็งแรงข้างหน้าผมก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นย้อมข้างหน้าได้งั้นเดี๋ยวจัดเลยมาดูกันก่อนเนาะว่าผมใช้ผลิตภัณฑ์ของอะไรในการย้อมผมเฉพาะข้างหน้านะครับถ้าเกิดเห็นผมมองไปข้างอื่นคือผมดูมิลเลอร์อยู่นะผมกำลังมิลเลอร์ที่ iPad อยู่นะก็คืออันนี้ผมใช้นิกาโอตัวครีมฟอกผมของนิกาโอดีลุคหรือดีลักนี่แหละนะครับตัวแม็กไลท์นะครับแล้วก็คู่กับไฮโดรเจนหรือว่า developer 9% นะครับส่วนอัตราส่วนเนี่ยก็คือทำตามที่ตัวแบรนด์เขาแนะนำก็คือครีมฟอกผม1ส่วนต่อ developer 1.5 ส่วนส่วนถามว่าจะใช้ขนาดไหนเนี่ยกะเอานะครับกะเอาเพราะว่าเรายอมเฉพาะข้างหน้าอย่างผมเนี่ยยอมเฉพาะข้างหน้าผมเลยไม่ได้ใช้หมดแต่ถามว่ากะยังไงต้องมีตัวนี้นะครับต้องมีตัวเครื่องชั่งที่เป็นเครื่องชั่งแบบชั่งอาหารนะเบาๆอย่างเนี้ยมันจะช่วยให้เรากะอัตราส่วนได้ว่าเอ้ยถ้าเกิดลงครีมฟอกผม1ส่วนแล้วเนี่ยควรจะลงไอ้ developer เนี่ย 1.5 ส่วนในอัตราส่วนน้ำหนักกี่กรัมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือส่วนของการฟอกผมในส่วนของการทำสีผมเนี่ยผมก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับว่าผมจะทำสีเทาเห็นผมสีเหลืองอย่างเงี้ยก็คือผมยังทำไม่เสร็จนะครับยังอยู่ในขั้นตอนของการทำอยู่ผมใช้สีเทาของนิกาโอเหมือนกันถูกด้ามเนี่ย1811นะครับเบอร์11.11นะครับแม่งอย่างกับวันช้อปปิ้งเดย์นะครับคู่กับdeveloper ตัวนี้ 3% นะครับใช้ 3% พอตอนย้อมสีตอนลงสีนะครับอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ผมเลือกใช้นะครับในส่วนของขั้นตอน how to นะครับก็คือเดี๋ยวผมแชร์ how to ให้ฟังแล้วกันเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นเน้นคลิปพูดแล้วกันเนื่องจากว่าผมก็ไม่ให้ผู้เชี่ยวชาญมากนะเดี๋ยวฟุตเทจเรื่องของตอนการลงสีอะไรผมไม่มีดูนะเพราะเนื่องจากว่าผมไม่ได้ทำเองแต่ผมอ่ะมีคนช่วยทำแต่ผมทำที่บ้านผมไม่ได้ไปทำที่ร้านนะครับแล้วพวกนี้ผมซื้อมาเองแล้วก็อีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือแชมพูม่วงนะครับเดี๋ยวบอกอีกทีว่าเอาไว้ใช้ทำอะไรคือการจะย้อมสีผมเนี่ยการจะทำสีผมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยพวกสีแฟชั่นเนี่ยสีแฟชั่นที่เป็นสีปี๊ดๆอ่ะสีแดงสีชมพูสีเขียวสีน้ำเงินอะไรพวกเนี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสีเทานะครับไม่ว่าจะเป็นเทาสว่างหรือว่าจะเป็นเทาควันบุหรี่หรือเทาเข้มอะไรพวกเนี้ยยังไงก็ต้องฟอกผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องทำสีผมเนี่ยให้มันใกล้กับสีขาวที่สุดมันจะคล้ายๆเหมือนเราลงสีบนผ้าสีขาวอะคือถ้าเกิดผมคุณสีดำเนี่ยต่อให้คุณย้อมสีอะไรไปมันก็ไม่ค่อยติดนะครับมันไม่ค่อยติดโดยเฉพาะพวกสีปิดๆเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันต้องทำให้มันต้องฟอกผมก็คือการกัดสีผมนี่แหละให้สีผมเนี่ยมันใกล้เคียงสีขาวที่สุดนะครับมันถึงจะลงสีพวกสีแฟชั่นได้ซึ่งสีที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้ในกล้องผมเนี่ยคือสีผมขอใช้คำว่าสีทองสีเหลืองทองแล้วกันอันนี้คือฟอกผมฟอกมาแล้ว2รอบรอบแรกผมไม่ได้สีนี้นะฟอกรอบแรกได้สีส้มพอฟอกรอบที่2อ่ะถึงจะได้สีเหลืองทองแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสีขาวไม่ใช่สีขาวสีเทาเบอร์1811เนี่ยมันควรจะลงบนสีทองที่เป็นเกือบจะขาวแล้วแต่เนื่องด้วยว่ามันต้องฟอกประมาณ3รอบนะ3รอบเนี่ยแต่ผมไม่กล้าผมคิดว่าผมขอ2รอบพอผมไม่กล้าฟอกรอบที่3นะครับแล้วก็ส่วนสีเทาเบอร์เนี้ยถ้าเกิดลงบนผีเหลืองทองอย่างเงี้ยจะออกมาเป็นสีอะไรผมก็ช่างมันแล้วไม่เป็นไรทีนี้ในส่วนของขั้นตอนนะครับ
ตอนฟอกเนี่ยนะก็ลงตัวนี้ไปนะครับลงตัวฟอกตัวครีมกับตัว developer เนี่ยก็ผสมกันตามอัตราส่วนแล้วก็ทาเลยนะครับตอนทาเนี่ยก็แบ่งผมมันต้องแบ่งผมเนาะแบ่งผมก็คือถ้าเกิดจะยอมเฉพาะข้างหน้าเนี่ยก็แบ่งผมไปข้างหลังเอาคลิปมาหนีบผมมันจะได้ไม่เลอะเนาะมันจะได้ยอมถูกส่วนหน่อยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ลงโดยที่ตอนลงสีเนี่ยตอนลงครีมเนี่ยก็ให้เว้นคนผมไว้ก่อนนะครับให้เว้นคนผมไว้ก่อนโดยที่ผมทำเนี่ยก็คือผมจะทาครีมเฉพาะโดยที่เว้นคนผมเนี่ยนะพอทาเสร็จแล้วเนี่ยทิ้งจับเวลานะครับจับเวลา20นาทีนะครับพอครบ20นาทีเนี่ยค่อยเอาครีมฟอกผมเนี่ยมาทาตรงโคนผมพอทาตรงโคนผมเสร็จแล้วเนี่ยให้จับเวลาต่ออีก10นาทีพอครบ10นาทีปุ๊บแล้วล้างออกเลยล้างน้ำเปล่านะครับล้างน้ำเปล่าก่อนจากนั้นเนี่ยพอล้างน้ำเปล่าเสร็จผมก็สระผมด้วยแชมพูม่วงตัวนี้นะครับตามหลังนะครับถามว่าแชมพูม่วงตัวนี้มันเอาไว้ทำอะไรนะครับมันเอาไว้ลดไรเหลืองหรือลดสีเหลืองของผมจากนั้นเสร็จก็ฟอกรอบที่2ก็ทำแบบเดิมเลยนะครับทำแบบเดิมเลยทุกอย่างเลยสเต็ปเดิมเลยทาเว้นคนผม20นาทีนะครับแล้วก็ลงคนผมทิ้งไว้อีก10นาทีล้างออกใช้แชมพูม่วงทีเนี้ยผมก็ได้เป็นสีเหลืองทองแล้วนะครับก็จะเหลือสเต็ปสุดท้ายนะครับก็คือการลงในส่วนของสีย้อมที่บอกไปเมื่อกี้สีเทา1111นะครับช้อปปิ้งเดย์คู่กับdeveloper 3% นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่ผมลงสีเสร็จแล้วเนี่ยสีจะออกมาเป็นยังไงจะเทาแบบไหนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนะครับว่าตอนที่ในส่วนของการลงสีเนี่ยผมลงยังไงทิ้งไว้กี่นาทีอะไรยังไงเดี๋ยวมาแชร์ให้ฟังอีกทีเดี๋ยวขอตัวไปทำก่อนนะครับนี่นะครับให้ดูนิดนึงนะครับฟุตเทจว่าตอนนี้ผมเขาเรียกว่ารวบผมแล้วก็เอาคลิปหนีบยังไงนะครับเนี่ยครับมันก็จะยอมแค่เฉพาะข้างหน้าพวกที่เหลือก็หนีบไว้แบบนี้นะครับฟุตนี้แถมให้นะครับก็คือตอนเนี้ยผมลงน้ำยาทำสีเสร็จละที่เห็นนี่คือเอาฟอยล์ห่ออยู่นะครับถามว่าจำเป็นต้องใช้ฟอยล์ไหมผมว่าไม่จำเป็นนะอันนี้ผมห่อแค่ว่าให้มันไม่ไปเลอะผมส่วนอื่นไม่ให้มันย้อยลงมาโดนผ่าอะไรเงี้ยแต่เท่าที่ทราบนะครับเท่าที่หาข้อมูลมาเนี่ยเหมือนเขาบอกว่ามันจะช่วยในเรื่องของการไม่ให้เนี่ยน้ำยามันระเหยอะไรทุกอย่างเนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแค่กันไว้ไม่ให้มันเลยเฉยนี่นะครับอันนี้คือผมลงสีเทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้สีผมออกมาประมาณนี้นะครับแต่สังเกตเห็นว่าถามว่าเทาไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกับรูปของสีที่มันควรจะเป็นแล้วกันนะครับก็คือรูปนี้นะครับอันเนี้ยคือสีของเทานิกาโอ 11.11 นะครับแล้วลองเทียบกับสีผมดูนะครับจะสังเกตเห็นได้เลยว่ามันต่างกันมันต่างกันเลยนะครับมันของผมเนี่ยถามว่าเทาไหมผมคือมันมองมันจะมองว่าเทามันก็เทานะแต่มันจะเป็นเทาแบบเทาหม่นหม่นอมเขียวอะอมเขียวหรืออมเหลืองอะแต่ถ้าเกิดจะบอกว่าไม่เทาก็ได้อะมันออกมันก็ถ้าเกิดจะมองเป็นสีมันเหมือนสีขาวอมเขียวอะขาวอมเขียวหม่นหม่นอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนกับในรูปนะครับซึ่งอันเนี้ยผมพอเข้าใจได้เพราะว่าตอนอย่างที่ผมบอกอะผมลองพื้นตอนฟอกผมเนี่ยผมฟอกไปสองรอบแล้วตอนที่ลงสีเนี่ยผมของผมเนี่ยเป็นสีทองเหลืองนะครับเหลืองออกทองนะครับแต่ได้ออกมาประมาณนี้ก็ถามว่าพอใจไหมก็พอใจอยู่นะครับเพราะว่าคือซื้อมาทำเองอะเนาะไม่ได้กะว่าต้องเทาแบบเป๊ะๆตามในรูปก็ประมาณนี้นะครับส่วนออกลืมบอกส่วนขั้นตอนตอนทำนะครับก็คือตอนที่ลงสีเนี่ยใช้ครีมมันจะมีครีมย้อมสีกับ developer 3% เนาะอันนี้ก็ใช้อัตราส่วนเหมือนกันนะครับก็คือ1:1.5นะครับครีม1ส่วนครีมย้อมสี1ส่วนแล้วก็ developer 1.5 ส่วนนะครับทีเนี้ยเนื่องด้วย developer มันแค่ 3% นะครับมันก็ไม่ได้กัดแรงมากเพราะนั้นเนี่ยผมลงทีเดียวคือลงจนถึงโคนเลยนะครับก็คือลงทีเดียวคือไม่ต้องเว้นปลายโคนไว้
ลงคือลงทีเดียวเลยพอลงเสร็จทิ้งไว้45นาทีนะครับแล้วก็ล้างออกตอนล้างออกผมก็ใช้แชมพูม่วงเหมือนเดิมในการสระให้พยายามให้ไอตัวเม็ดสีเหลืองไม้เหลืองมันออกไปให้ได้เยอะที่สุดนะครับมันจะได้ไม่เฟดไปทางสีเหลืองมากโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนั่นอมุไม่ต้องหาสุก็없었지